ทุ่มเงินกว่า10ล้านสร้างบ้าน4หลังให้พี่น้องและแม่หลายคนเพิ่งจะพากันพูดถึงเรื่องราวของตั๊กแตนเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเอสุภชัยได้เซอร์ไพรส์ในการซื้อลิขสิทธิ์เพลงของเธอมาให้งานนี้ทำเอาแฟนคลับและตัวของตั๊กแตนถึงกับลื่นดีใจน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวตั๊กแตนเธอเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อครอบครัวเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าเธอนั้นทำเพื่อคนที่อยู่บ้านเสมอและก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะทุ่มเงินหลัก10ล้านสร้างบ้านให้ครอบครัวมีบ้านทั้งหมด4หลังเป็นบ้านของพ่อแม่ของพี่ชายคนโตพี่ชายคนเล็กและพี่สาวการที่สร้างบ้านแต่ละหลังนั้นเธอเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและบ้านก็อยู่ในละแวกที่ใกล้เคียงกันเห็นได้ชัดว่าเธอนั้นใช้เงินได้อย่างมีคุณภาพมากความกตัญญูในตัวของตั๊กแตนทำให้มีผู้คนรักและเอ็นดูมาตลอด